เกาะติดความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะ43องค์กรนะวันนี้เขาจัดม็อบสมรสเท่าเทียมค่ะที่บริเวณแยกราชประสงค์หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะกว่าจะมีการจัดพื้นที่ได้นะก่อนหน้านี้ตำรวจก็ไปประกาศแล้วว่าถ้าคุณมารวมตัวกันผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วก็ผิดพ.ร.บ.ควบคุมโรคแต่ปรากฏว่ามีการโห่ไล่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแล้วกลุ่มเขาก็สามารถที่จะตั้งเต็นท์ได้ตั้งเต็นท์อะไรกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาลงพื้นที่ขายของนะรวมไปถึงมีกลุ่มของม็อบทะลุฟ้ามาตั้งโต๊ะล่ารายชื่อด้วยนะในการร่วมแก้ไขมาตรา112นะคะรวมไปถึงหลักๆเลยเขามีการนี่ปูธงแบบนี้เลยเต็มท็อปพื้นที่จราจรนะนี่คือถนนนะคะคุณผู้ชมเขาก็มีการ เรียกร้องค่ะในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆหนึ่งในคนที่มาร่วมปราศัยในวันนี้ก็คือนายธนัทธนากิจอํานวยหรือว่านายลูกนัดค่ะมาร่วมปราศัยด้วยนะคะพูดถึงการสมรสเท่าเทียมเดี๋ยวไปฟังเสียงนายลูกนัดกันหน่อยค่ะวันนี้เราออนพอยเรื่องเดียวคือเรื่องของความรักแล้วก็สมรสเท่าเทียมอย่างเดียวเลยครับเรื่องของก็มันเรื่องความรักหรือสมรสเท่าเทียมเนี่ยคือเราก็แค่จะยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนกับคนไม่ใช่ที่จะต้องขีดเส้นแบ่งว่าเฉพาะเพศชายและหญิงเท่านั้นนะครับแล้วก็จริงๆความจำกัดความของเพศเนี่ยมันก็ทุกวันนี้ความยอมรับและความหลากหลายมันก็มีอยู่จริงเราแค่อยากให้กฎหมายเนี่ยให้การคุ้มครองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่มคาดหวังว่าจะมีเยอะครับคาดหวังว่าจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมเยอะแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นการได้แสดงออกด้วยว่าการมาร่วมชุมนุมเนี่ยไม่เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมทางสิทธิเสรีภาพและตามรัฐธรรมนูญไม่มีความอันตรายใดๆนะครับโดยเฉพาะวันนี้มีตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะครับก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้มีตัวแทนจากทั้งฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ตัวพรรคใหม่ๆอย่างไทยสร้างไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลเองก็ส่งตัวแทนมาก็เป็นที่น่ายินดีคนร่วมไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาก็ไปกิจกรรมไปดูไฟต้นคริสต์มาสพี่กาวาวหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มีตลาดกันใกล้ๆกันแถวนั้นใช่นะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศนะคะที่เขาก็ออกมาเรียกร้องประเด็นวันนี้ก็คือเรื่องของสมรสเท่าเทียมแต่ว่าคุณลูกนัดเนี่ยแกก็มาแกก็ขึ้นปราศรัยแต่ก็ไม่ใช่แกนำนะค่ะคือมาตลอดอ่ะอันไหนก็ไปด้วยแต่ก็ไม่เคยเป็นแกนำหลักไปทุกที่ค่ะแต่ที่นี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเอาล่ะเรื่องของการเรียกร้องสิทธิสมรสเท่าเทียมอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมีการตั้งโต๊ะไงยกเลิกของมาตรา112ด้วยไงใช่ซึ่งเห็นบอกว่าเขาตั้งเป้าไว้1ล้านชื่อนะฮะในช่วงที่สักเย็นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ200,000กว่ารายชื่อในตอนที่ข่าวเนี่ยส่งมานะคะที่